ื่อนในวงการสุดห่วงดาวร้ายรุ่นใหญ่ช่อง7ถูกหามส่งโรงพยาบาลทำเอาใครในวงการบันเทิงค่ะต่างตกใจไปตามๆกันเมื่อได้รับข่าวว่าตู่พงษ์นาถซึ่งเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงในบทบาทตัวร้ายของช่อง7ได้มีอาการวูบและต้องถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลแบบกระทันหันซึ่งงานนี้ค่ะทำเอาเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการบันเทิงต่างรุดไปเยี่ยมและสอบถามถึงอาการป่วยของเจ้าตัวกันแบบล้นหลามเรียกได้ว่าได้รับความเป็นห่วงไปไม่น้อยเลยทีเดียวละค่ะโดยล่าสุดค่ะได้รับรายงานว่าคุณตู่นั้นอาการดีขึ้นปลอดภัยแล้วนั่นเองละค่ะอย่างไรก็ตามค่ะต้องขอร่วมอวยพรให้คุณตู่นั้นอาการดีขึ้นกลับมาแข็งแรงไวๆเลยนะคะ